โตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะเตสัทธายุตระปัญจสตาธิกานิทเวสังวัชชะลัสหัสสานิอติกันตานิปัจจุบันกาลวเสนะพัทธปัทธมาทัสสะทะสมังทินังวาลวเสนะกัปนะคลุวาโลโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาสาสนายุกาลคณนาสันลักเขตัพพาติสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่เสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 2,563 พรรษาปัจจุบันณสมัยกันยายนมาศสุรทินที่10คุลุวานวันพฤหัสวันครูเป็นปัจจุบันวานพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าดับขันธปรินิพพานมีในอันท่านสาธุชนจะพึงกำหนดนับได้ด้วยประกาศฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยคาเวชาณเตภูริอโยคาภูริสังคโยเอตังทเวทาปะถังยัตวาภวายะวิภวายะจะตถัตตานังนิเวสัยยะยะถาภูริปวัตตติตินะโอกาสบัดนี้อัตมาภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาและประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มาขนขวายในการทำบุญกุศลเพื่อเป็นเครื่องนำพาตนให้ประสบความสุขทั้งในภพนี้และสัมปรายภพภายภาคหน้าพระธรรมเทศนาที่จะนำมาอธิบายในโอกาสนี้มีชื่อเรื่องว่าพระโปธิละเถระอันมีมาในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทดังปรากฏข้อความตามพระบาลีสืบมาว่าในสมัยพุทธกาลสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ประทับสำราญพระอริยบทอยู่ณวัดพระเชตวันมหาวิหารครั้งนั้นมีพระเถระรูปหนึ่งเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกและเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญแตกฉานในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามากทั้งยังได้บอกสอนพระไตรปิฎกแก่ภิกษุจำนวนมากท่านกล่าวว่าพระเถระรูปนี้มิใช่จะเป็นผู้ทรงเชี่ยวชาญแตกฉานในพระไตรปิฎกบอกสอนพระไตรปิฎกแก่ภิกษุทั้งหลายในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในอดีตชาติล่วงมาแล้วจนกระทั่งสิ้นพระศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วถึง5พระองค์พระเถระรูปนี้ก็เคยบวชเป็นภิกษุในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นบอกสอนพระไตรปิฎกแก่ภิกษุเป็นคณะจำนวน500รูปเป็นประจำสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาของชาวพุทธทั้งหลายทรงทราบอัธยาศัยของพระเถระผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกรูปนี้แล้วทรงดำริว่าภิกษุสาวกของเรารูปนี้เป็นผู้มีความแตกฉานในพระไตรปิฎกบอกสอนพระไตรปิฎกมีสิทธิ์เป็นบริวารจำนวนมากแต่ไม่เคยมีจิตคิดที่จะทำตนให้หลุดพ้นเลยอย่างนั้นเลยเราจะทรมานพระเถระซึ่งเป็นพระธรรมทิกรูปนี้ให้สังเวชสลดใจและปฏิบัติตนให้พ้นทุกข์ต่อไปเมื่อพระพุทธองค์ทรงมีพระดำริเช่นนั้นแล้ว
ดังนั้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมื่อพระเถระผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกรูปนั้นมาเข้าเฝ้าณที่อุปถากบำรุงแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงทักทายว่าดูก่อนเธอผู้มีใบลานเปล่าเธอจงมาจงนั่งจงไปแม้ในเวลาที่พระเถระรูปนั้นลุกขึ้นจะกลับพระพุทธองค์ก็ตรัสสำทับว่าภิกษุผู้มีใบลานเปล่ากลับแล้วเพราะเหตุที่พระเถระรูปนั้นถูกพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าพระผู้มีใบลานเปล่าพระเถระนั้นจึงมีชื่อว่าโปฏิละเถระแปลเป็นไทยว่าผู้มีใบลานเปล่าพระโปฏิละเถระเมื่อได้ยินพระบรมศาสดาตรัสเรียกตนว่าผู้มีใบลานเปล่าบ่อยๆก็ได้คิดว่าตัวเรานั้นมีความรู้ทรงพระไตรปิฎกพร้อมทั้งคัมภีร์อรรถกถาทั้งยังได้บอกสอนธรรมแก่ภิกษุจำนวน500รูปแบ่งเป็นคณะใหญ่18คณะแต่พระบรมศาสดาก็ยังเรียกเราอยู่เนืองๆว่าพระผู้มีใบลานเปล่าการที่พระพุทธองค์ทรงเรียกเราเช่นนั้นคงจะเป็นเพราะเราไม่ได้บำเพ็ญจิตภาวนาจนได้บรรลุคุณวิเศษมีองค์ฌานเป็นต้นเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วพระเถระก็บังเกิดความสังเวชสลดใจจึงตัดสินใจว่าจะเข้าป่าบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปได้จัดบาตรจีวรด้วยตนเองในเวลาเช้าตรู่ได้ออกจากวัดไปพร้อมภิกษุผู้เรียนธรรมซึ่งออกไปเป็นรูปสุดท้ายพระโปฏิละเถระไปพักอาศัยอยู่ในป่าปฏิบัติธรรมในบริเวณป่านั้นมีภิกษุนั่งสาธยายบทพระพุทธมนต์มิได้กำหนดว่าพระเถระนั้นเป็นอาจารย์พระเถระจึงเดินไปอีกประมาณ20โยชน์ไปถึงบริเวณป่าซึ่งมีภิกษุปฏิบัติธรรมอยู่จำนวน30รูปพระเถระจึงเข้าไปหาพระสังฆเถระซึ่งเป็นหัวหน้าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านั้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านทั้งหลายจงเป็นที่พึ่งแก่กับผมด้วยเถิดพระสังฆเถระนั้นได้กล่าวตอบว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุท่านเป็นพระธรรมถึกนักเทศผู้มีชื่อเสียงพวกเรารู้ว่าควรจะต้องอาศัยท่านทำกิจการบางอย่างเพราะเหตุใดท่านจึงมากล่าวว่าจะขอให้พวกเราเป็นที่พึ่งแก่ตนเช่นนี้พระโปฏิละเถระก็กล่าววิงวอนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านอย่าได้กล่าวปฏิเสธเลยขอท่านจงเป็นที่พึ่งแก่กระผมเถิดพระสังฆเถระผู้เป็นหัวหน้าภิกษุจำนวน30รูปนั้นเป็นพระอรหันต์ขีณาสพผู้ดับกิเลสได้สิ้นเชิงแล้วและพระภิกษุที่เหลือในขณะนั้นก็เป็นพระอรหันต์ขีณาสพทุกรูปพระสังฆเถระผู้เป็นพระอรหันต์เมื่อได้ฟังคำกล่าววิงวอนขอความอนุเคราะห์ให้เป็นที่พึ่งเช่นนี้ก็คิดว่าพระธรรมถึกรูปนี้ยังมีมานะอยู่เพราะอาศัยเหตุที่ตนมีการศึกษาพระไตรปิฎกแตกฉานเราจะต้องทำลายมานะของพระธรรมถึกรูปนี้เสียก่อนเธอจึงจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เมื่อดำริดังนั้นแล้วพระสังฆเถระผู้เป็นหัวหน้าก็ส่งพระโปฏิละเถระไปสู่สำนักของพระอนุเถระที่รองลงไปเพื่อให้เป็นอาจารย์สอนการปฏิบัติธรรมให้พระโปฏิละเถระก็เข้าไปนมัสการพระเถระผู้เป็นรองหัวหน้าให้เป็นผู้บอกสอนกรรมฐานแก่ตนแต่พระอนุเถระรูปนั้นก็กล่าวปฏิเสธไม่ยอมรับเป็นอาจารย์และส่งต่อไปถึงพระอรหันต์รูปสุดท้ายในคณะนั้นซึ่งเป็นสามเณรมีอายุเพียง7ขวบกำลังนั่งพักในเวลากลางวันเย็บผ้าอยู่พระโปฏิละเถระนั้นถูกพระอรหันต์ทำลายมานะหมดสิ้นแล้วแม้ตนเป็นพระธรรมถึกมีชื่อเสียงแต่สุขส่งไปสู่สำนักของสามเณรซึ่งเป็นพระอรหันต์มีอายุเพียง7ขวบพระธรรมถึกนั้นก็มิได้มีมานะถือตัวตนได้เข้าไปประคองอัญชลีในสำนักของสามเณรน้อยกล่าวว่า
ข้าแต่สามเณรผู้เป็นสัตบุรุษขอท่านจงเป็นที่พึ่งสอนการปฏิบัติธรรมให้แก่ผมด้วยเถิดสามเณรก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านจะอาจารย์ผู้เจริญเพราะเหตุใดท่านอาจารย์จึงมากล่าวแสดงคารวะต่อกับผมเช่นนี้ท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นพระหุสูตรเล่าเรียนพระไตรปิฎกมาเป็นอันมากตัวกระผมนั่นแหละรู้ว่าควรจะอาศัยท่านอาจารย์จึงจะรู้เหตุผลบางอย่างได้แม้จะถูกสามเณรกล่าวปฏิเสธไม่ยอมเป็นอาจารย์สอนการปฏิบัติธรรมให้พระโปธิละเถระก็ได้กล่าวอ้อนวอนสามเณรให้สอนการปฏิบัติธรรมแก่ตนสามเณรน้อยผู้เป็นพระอรหันต์ไม่สามารถจะปฏิเสธคำอ้อนวอนของพระเถระได้จึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ผู้เจริญถ้าท่านสามารถจะอดทนต่อโอวาทได้กับผมก็จะเป็นที่พึ่งแก่ท่านอาจารย์ได้พระโพธิละเถระได้กล่าวกับสามเณรน้อยด้วยความเคารพว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นสัตบุรุษผมขอยอมเป็นผู้อดทนต่อโอวาทของท่านแม้ท่านจะสั่งให้ผมเข้าไปในกองไฟผมก็จะเข้าไปได้อย่างแน่นอนเมื่อสามเณรน้อยผู้เป็นพระอรหันต์ได้ฟังคำกล่าวยืนยันอย่างหนักแน่นของพระเถระเช่นนั้นจึงทดสอบด้วยการชี้มือไปยังสระที่อยู่ไม่ไกลแห่งหนึ่งกล่าวกับพระเถระว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านจงลงไปในสระแห่งนี้ทั้งที่กำลังนุ่งห่มอยู่เช่น